ปิดประวัติน้องดอมกับตันทีมหมูป่าเยาวชนคนเก่งได้ทุนเรียนฟุตบอลถึงอังกฤษเรียกได้ว่าเป็นอีกข่าวเศร้าที่ชาวเน็ตบนโลกออนไลน์ต่างพากันแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของน้องดอมดวงเพชรพรมเทพกับตันทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่และเป็นหนึ่งใน13เยาวชนทีมหมูป่าที่เคยติดถ้ำหลวง ซึ่งเสียชีวิตล่าสุดด้วยอุบัติเหตุแต่ยังไม่แน่ชัดท่ามกลางความเสียใจของทุกคนบนโลกออนไลน์เปิดประวัติน้องดอมเพื่ออาลัยและระลึกถึงน้องดอมสำหรับดวงเพชรพรมเทพอายุ18ปีเคยเป็นกัปตันทีมหมูป่าอะคาเดมี่ซึ่งเป็นข่าวโด่งดังจากกรณีเข้าไปติดถ้าหลวงจังหวัดเชียงราย เมื่อเดือนมิถุนาพศ2561ก่อนจะได้รับการช่วยเหลือออกจากถ้ำเมื่อวันที่10กรกฎาคมหลังจากติดอยู่ในถ้ำหลวงนาน18วันซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นข่าวใหญ่ที่หลายคนในสังคมต่างพากันให้ความสนใจและต่างพากันเอาใจช่วยกันทั้งประเทศรวมทั้งได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมภารกิจในการช่วยเหลือชีวิตน้องดอมและเพื่อนอีก12คนจากการติดถ้ำจากเหตุการณ์นี้ถูกนำมาตีแผ่และเล่าเรื่องเป็นภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับการช่วยชีวิตในครั้งนี้โดยหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวผ่านมาถึง4ปีแล้วนั้นเด็กๆในทีมฟุตบอลล้วนเติบโตไปในเส้นทางฟุตบอล ซึ่งน้องดอมได้อัปเดตเมื่อช่วงเดือนสิงหาง5นหา2565เขานั้นได้ทุนไปเรียนฟุตบอลที่ประเทศอังกฤษโดยหลังจากเหตุการณ์ถ้ำหลวงน้องดอมได้รับทุนการศึกษาโคต้านักกีฬาฟุตบอลมาเรียนต่อที่โรงเรียนวชิราไราย์อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่และผ่านการคัดเลือกได้เป็นตัวแทนทีมฟุตบอลเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่จนกระทั่งมูนิธิซิกโก ได้มอบทุนการศึกษาในประเทศอังกฤษสำหรับมูลนธิที่น้องดอมได้รับนั้นเป็นของโครงการ Sport Education และมูลนิธิซิโก้ของซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองอดีตเฮดโค้ชทีมชาติไทยโดยโรงเรียนฟุตบอล Brookhouse College Football Academy ตั้งอยู่ที่เมือง เลสเตอร์เชียประเทศอังกฤษก่อนที่สุดท้ายคุณยายน้องดอมจะแจ้งข่าวกับทางพระอาจารย์ว่าน้องนั้นเสียชีวิตจากอุบัติเหตุแต่ยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดและขอแสดงความเสียใจจากการจากไปของเยาวชนที่มีคุณภาพอีกหนึ่งคนอย่างน้องดอมด้วยนะคะ